สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกนักรบด่านเถื่อนทุกคนนะครับตอนนี้ไม่ใช่ด่านเถื่อนนะครับเป็นด่านจับล็อกล้อเลยนะครับน้องสาวเขามาส่งเอกสารที่บริษัทเซเว่นนะฮะอยู่ที่บ่อนไก่นะครับเอิญจอดไม่ถึง5นาทีนะครับตำรวจมาล็อกล้อเลยครับแล้วเขียนใบสั่งวางไว้บนเบาะเรียบร้อยน้องก็เลยจะให้ผมเนี่ยพาไปเสียค่าปรับตรงที่ใต้ทางด่วนเขาจะปรับ1,000ครับแต่บังเอิญน้องเขายังไม่มีเงินยังไม่สะดวกชำระตอนนี้ก็ขอให้ตำรวจมาปลดล็อกเขาก็บอกว่าไม่ได้ให้หาเงินมาให้ได้ก่อนเสียค่าปรับก่อนแล้วเขาค่อยจะมาปลดล็อกให้อันนี้มันก็ได้เหรอครับแทนที่จะออกใบสั่งให้ใบสั่งก็เขียนวางไว้บนเบาะให้แล้วแทนที่จะปล่อยรถน้องเขาให้เขาขับกลับบ้านแต่ที่ไหนได้ครับล็อกไว้ครับค่ารถน้องจะกลับก็ไม่มีครับค่าชำระก็ไม่มีรถน้องก็จอดอยู่นี่ครับดูนะครับทุกคนเนี่ยครับน้องคนนี้ครับเนี่ยครับเขาจอดรถไม่ถึง5นาทีนะครับทุกคนแต่มันก็ดูแล้วมันก็เกินไปครับแล้วนี่ตำรวจจอดเองแต่ไม่ล็อกครับผมรถตำรวจจอดเองแต่ไม่ล็อกครับไม่มีการล็อกล้อฮะที่ห้ามจอดนะครับแต่มอไซค์ประชาชนธรรมดาล็อกล้อครับเสียค่าปรับ 1,000 บาทถ้าคุณไม่มีคือต้องเดินกลับนะครับถึงจะพักอยู่ไกลขนาดไหนคุณต้องเดินกลับคุณจะเอาใบเสร็จมาใบสั่งมาชำระที่หลังเขาก็ไม่ให้ครับตำรวจเขาไม่ให้ครับตอนนี้รถตำรวจนะครับรถตำรวจครับผมนี่ครับแต่นี่ไม่เกี่ยวนะครับสน.ที่จับคือจราจรกลางนะฮะอยู่ใต้ทางด่วนพระราม4ตรงที่ปรับผมเข้าไปเมื่อกี้คนนั่งเสียค่าปรับกันเป็นแถวครับคนละพันคนละพันนะครับจอดจักรยานยนต์ข้างฟุตบาทครับเพื่อนสมาชิกครับดูนะครับการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าแบบนี้เราก็แย่สิครับเงินจะกินข้าวก็ยังไม่มีและจอดรถไม่ถึง5นาทีเขาก็มาล็อกล้อครับผมล็อกล้อเสร็จปุ๊บเดินไปคุยบอกว่าน้องเขามาชำระทีหลังได้ไหมตังค์เขาไม่มีแต่ตำรวจก็ไม่ยอมครับบอกว่าให้ไปหายืมมาครับฟังดีๆนะครับตำรวจบอกให้ไปหายืมมาอ้าวยืมใครได้ครับพ่อแม่ก็ไม่มีตังค์ญาติก็ไม่มีตังค์ให้ยืมครับผมแล้วจะให้ผมไปยืมใครล่ะครับคุณตำรวจผมก็บอกคุณตำรวจแล้วว่าคุณล็อกล้อได้แต่คุณมาปลดให้ผมได้ไหมแล้วใบสั่งคุณก็ออกให้ผมเรียบร้อยแล้วผมมาชำระวันหลังก็ได้ไม่จำเป็นนี่ฮะคันนี้ครับพี่เจคันนี้ครับนี่ครับล็อกล้อนะครับแต่เมื่อกี้รถตำรวจจอดอยู่ไม่มีการล็อกล้อนะครับข้างฟุตบาทเหมือนกันครับผมนี่ครับล็อกล้อครับมีทะเบียนนี่ฮะล็อกล้อนี่น้องเขาครับมาส่งเอกสารตรงที่เซเว่นเนี่ยครับไม่ถึง5นาทีเดินลงมาโดนล็อกล้อครับผมแล้วน้องเขาไม่พร้อมที่จะชำระวันนี้ครับแต่ว่ามีใบสั่งไหนขอดูใบสั่งหน่อยใบสั่งอยู่กับตำรวจเมื่อกี้อ๋อใบสั่งอยู่กับตำรวจแล้วครับแต่ว่าตำรวจบอกว่าไม่ได้ต้องไปยืมตังมาชำระค่าปรับก่อนถึงจะปลดล็อกให้จะชำระวันหลังก็ไม่ได้ก็บอกตำรวจไปว่าเอาน้องไม่มีตังเลยตอนนี้ไม่มีตังค่าปรับนะครับเพื่อนสมาชิกไม่มีตังค่าปรับเสร็จปุ๊บแล้วก็ตังค่ารถจะกลับไปที่พักอาศัยก็ไม่มีครับแล้วให้ทำยังไงครับคุณตำรวจคุณตำรวจตอบยังไงรู้ไหมครับบอกให้ไปยืมมาจะยืมใครล่ะครับไม่มีใครมีตังค์ให้ยืมครับช่วงนี้เศรษฐกิจดีครับครับผมเนี่ยฮะน้องไปส่งเอกสารไม่ถึง5นาทีเดินมาโดนล็อกล้อนะครับแล้วขอตำรวจมาปลดล็อกตำรวจก็ไม่ปลดล็อกให้ครับบอกว่าต้องชำระตังก่อนผมรับปวดกระบาลจริงๆเลยครับกับตำรวจไทยครับเนี่ยฮะส่วนรถตำรวจจอดอยู่ข้างฟุตบาทนะครับที่ผมถ่ายให้ดูนะฮะอ๋อพี่ก็โดนล็อกเหมือนกันนะลูกชายมาโดนล็อกโอ้โหเหมือนกันเคสเดียวกันเดียวไม่ถึง5นาทีนี่พี่คนนี้ก็โดนเหมือนกันนี่พี่ผมถ่ายทอดสดอยู่ทุเรศมากด่านเถื่อน
นักรบด่านเถื่อนของผม FC ป๋าเกียงไกรครับเพราะใหญ่เกียงไกรแล้วมารับมาไล่เรียกกลับแล้วมันคืออะไรรถน่ะโอ้โหสวัสดีครับทุกคนยืมพวกมันมันก็ไม่ให้ยืมครับตอนนี้ลูกเมียมันก็อดๆอยากๆเหมือนกันมันไม่มีตังค์เหมือนกันกับเราแหละครับแต่มันไม่เห็นใจเราครับไม่มีแต่ไม่ว่าจริงหรือว่าข่าวตัดได้โดนรถเหมือนกันครับผมไม่ใช่คันเดียวนะไม่ถึง5นาทีครับผมจะออกรูปแบบนี้มาให้เลยครับทั้งใบสั่งทั้งที่ล็อกล้อนะครับแล้วไล่เราไปเสียค่าปรับแล้วเราไม่มีตังค์เสียค่าปรับมันก็บอกให้ไปยืมมาเออโทษทีพูดคำหยาบเขาก็บอกให้ไปยืมมาแล้วไปยืมใครได้ล่ะครับเงินค่ารถจะกลับมาล็อกรถแบบนั้นไปทำอะไรได้ทีนี้ครับผมมาล็อกเสร็จแล้วก็หนีเลยล็อกเสร็จล็อกหลายคันนะครับผมเดินเข้าไปเมื่อกี้นะครับผมใช่ผมพูดจาไม่ดีเลยอ่ะพูดจาคนตีนี่ฮะแล้วผมเดินเข้าไปเมื่อกี้นะฮะคนที่ไปเสียค่าปรับคนละพันคนละ600นะฮะประมาณ30คนนะฮะอยู่ข้างในจอดไม่ถึง5นาทีเหมือนแอบอยู่ครับเหมือนแอบอยู่ข้างตู้ ATMแล้วเห็นเรามาจอดแล้วก็มาล็อกเลยครับประมาณนั้นครับหากินแบบนี้นะครับตำรวจครับมีแดกบอกนี่นี่ครับผมสวัสดีครับทุกคนมันบอกแบบนี้ก็ยืนตำรวจก่อนครับโอ้มันไม่ให้ครับโอ้โหอย่าป้ายืมมันเลยครับแม่งขอมัน20บาทค่ารถกลับไปที่พักเนี่ยมันล็อกไว้เนี่ยยังไม่ได้เลยจะไปเอาอะไรกับมันถ้ามันสงสารเรานะมันก็ให้ใบสั่งเราไปแล้วก็แล้วมาปรับค่อยๆมาปรับทีหลังก็ได้แสดงว่ามันหากินแบบนี้นานแล้วแต่ว่ามีรถโปลิสนะฮะรถตำรวจตาโล่นะฮะสน.ลุมพินีจอดข้างฟุตบาทไม่มีการล็อกล้อครับผมไม่มีการล็อกครับผมถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้แล้วครับดูได้เลยตอนนี้ผมถ่ายทอดสดนะฮะถ่ายทอดสดครับผม FC ป๋าเกียงไกรนะครับนักรบด่านเถื่อนแต่ทำไม่ถูกต้องผมรู้ว่าผมผิดแต่ว่าเออผมยอมรับว่าผมผิดแต่ว่าผมจะเอาใบสั่งเนี่ยค่อยมาชำระทีหลังไม่ได้เลยครับจริงมาบอกก็ได้ว่าการตัดเตือนพูดใช่ไหมอันนี้เล่นไม่ได้ฮะเล่นไม่ได้เลยแบบกูใหญ่อ่ะกูล็อกอ่ะเออมึงต้องหายืมตังมามึงไม่มีตังกูก็ไม่ให้ไปอ่ะประมาณนั้นนะครับนี่นะครับคนที่โดนล็อกครับคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็โดนล็อกเหมือนกันนะเนี่ยครับน้องผู้หญิงคนนี้ที่โดนล็อกขึ้นไปส่งงานส่งเอกสารไม่ถึง5นาทีรู้ว่าผิดแต่น้องเขาก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีตังค์ไปชำระขอออกใบเสร็จให้ก่อนได้ไหมใบสั่งให้ก่อนได้ไหมเดี๋ยววันหน้าจะกลับมาชำระเขาก็ไม่ยอมครับผมบอกให้ไปยืมมาโอ้กูเนี่ยบ้าตายคนไม่มีไปยืมใครวะโอ้มันยิ่งกว่าเหตุนะฮะเกินเลยฮะเพราะว่ารถตำรวจก็จอดนะฮะเป็นรถกระบะด้วยครับแต่ไม่ล็อกฮะมาล็อกมอเตอร์ไซค์แอบๆอยู่เงี้ยครับแอบไม่เลยเส้นขาวออกมานะครับแต่ไปดูรถโปลิสเลยครับ4ล้อครับจอดขวางเลยตรงนู้นครับเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนึงก็ได้ไปเดินไปดูที่เสียครับปากกับผมว่าคนเยอะมากเลยไปดูปะไปตรงใต้ทางด่วนมาดูน้องๆพี่ๆมาดูตรงนี้นะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกไปดูนะครับว่าเขาจะทำยังไงในเมื่อน้องเขาไม่มีตังค์ตอนนี้ก็ยังไม่มาปลดล็อกให้นะครับฝากป๋าเพียงไกลด้วยนะครับไปธุระต่อก็ไม่ทันนะคะเขาจะไปธุระด้วยนะฮะน้องเขาบอกจะไปธุระด้วยแต่ตอนนี้คงไม่ทันแล้วเพราะเขาติดกับปัญหาแบบว่าไม่ใช่ปัญหานะครับเป็นไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่อะไรด้วยมาล็อกเพื่อจะเอาตังค์เฉยๆครับเสียค่าปรับนะฮะเอาตังค์ครับถ้าคุณเสียค่าปรับเมื่อไหร่กุญแจก็จะปลดออกโดยอัตโนมัตินะฮะเหมือนคุณมีคาถาครับเป่าทีเดียวนะครับป๋าเกียงไกรเป่าทีเดียวกุญแจหลุดนะฮะถ้าจ่ายตังค์นะครับถ้าคุณไม่จ่ายตังค์นะฮะต่อให้คุณท่องคาถาสัก10บทก็ไม่หลุดนะฮะกุญแจครับผมจะพาไปดูนะฮะรถตาโล่จอดอยู่นี่ฮะไม่มีการล็อกล้อนะฮะแต่เป็นมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์ที่จอดริมฟุตบาทนะครับป๋าเกียงไกรทุกคนเพื่อนสมาชิกนะครับนักรบด่านเถื่อนนะครับดูนะครับว่าน้องเนี่ยเขาไม่มีตังค์พร้อมที่จะปรับวันนี้นะครับผมขอใบสั่งแล้ววันหน้ามาปรับได้ไหมคุณตำรวจเขาไม่ยอมนะครับผมเขาบอกว่าต้องไปยืมมาครับจะให้ไปยืมใครล่ะครับตอนนี้ทุกคนจนหมดนะครับ
เนี่ยครับรถตำรวจนะครับ4ล้อนะครับแต่ไม่มีการล็อกล้อนะครับแต่เป็นมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์ชิดฟุตบาทไม่เลยเส้นขาวนะครับแต่ว่าล็อกล้อครับผมนะครับเดี๋ยวฝากทุกคนเซฟไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ตำรวจที่จราจรกลางพระราม4ดูนะครับดูนะครับทุกคนดูนะครับนี่ครับผมนี่ฮะรถตำรวจครับรถตาโล่ครับรถตาโล่ด้วยแต่มีการล็อกล้อนะครับสบายสบายเนื้อกฎหมายอยู่แล้วใครทำอะไรกูแต่ถ้าเป็นจักรยานยนต์ธรรมดาของประชาชนนะครับโดนทุกรายครับไม่ต่ำกว่า1,000หรือว่า600เดี๋ยวผมพาไปดูจุดที่เขาเปรียบเทียบปรับกันนะครับแป๊บนึงนะครับมันต้องใช้เวลาเดินหน่อยฮะจากที่ล็อกล้อมากับที่เปรียบเทียบปรับเนี่ยมันก็น่าประมาณครึ่งกิโลแล้วครับตอนนี้ไม่เป็นไรครับผมไม่มีทางผมเดินเอาก็ได้ครับน้องเขาก็เดินเอาก็ได้น้องก็เดินกลับไปกลับมาอยู่นะไม่รู้จะเอาตังค์ไหนเสียค่าปรับน้องก็บอกอะอันนี้ก็ไม่ใช่แต่รถตาโล่นะฮะรถประชาชนก็จอดนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันมีสิทธิอะไรมากกว่ากันหรือเปล่าอันนี้ก็เส้นแดงนะครับจอดครับผมอันนี้ก็รถประชาชนทั่วไปนะฮะอันนี้ก็รถประชาชนทั่วไปนะอันนี้จักรยานยนต์อันนี้สงสัยโชคดีคันนี้ยังไม่โดนล็อกนี่ครับบางคันก็โชคดีไปนะครับที่ไม่โดนล็อกนะฮะแต่บางคันโชคร้ายต้องหายืมมาเสียค่าปรับนะครับตลกว่ะทำไมเป็นอย่างนี้ประเทศไทยผมเลยเชื่อเลยครับผมสมาชิกทุกคนสวัสดีครับผมดูป้ายภาษีอ๋อยังไม่ได้ดูครับเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนึงนะครับตอนนี้ผมพาไปดูที่ครับสะดุดไปนิดนึงนะครับขอโทษทีครับเน็ตหลุดนิดนึงนะตอนนี้กลับมาแล้วตอนนี้กำลังจะพาไปดูที่เปรียบเทียบปรับนะครับน้องๆเดินตามมาแล้วไอ้ที่โดนล็อกล้อเดินตามมาครับน้องๆทั้งนั้นเลยครับส่วนคนที่เขามีตังค์นะฮะเขาก็เสียค่าปรับไปที่เรียบร้อยเขาก็ปลดล็อกกลับบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วครับคนที่ไม่มีตังค์ก็ต้องมาเดินถ่ายทอดสดให้เพื่อนๆสมาชิกดูนี่แหละครับว่ามันเป็นอย่างไรประเทศเราโอ้เหนื่อยต้องเดินกลับไปกลับมาไปครึ่งกิโลกลับครึ่งกิโลฮะจากที่ล็อกล้อก็จะมาเนี่ยฮะดูห้องเปรียบเทียบปรับนะครับระวังรถเด้อข้ามถนนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตอนนี้กำลังพาไปดูนะครับนี่ครับที่เจอที่เปรียบเทียบปรับกันเยอะเลยครับมากมายเลยครับบางคนนี่เขามีตังค์เขาก็รีบจ่ายรีบเสียพันเสียหกร้อยเขาก็รีบกลับกันเขาเกลียดรำคาญเขาเบื่อเขาก็ยอมเสียไปแต่นี่ก็ยอมเสียครับแต่ว่าจะมาเสียวันหลังครับครับผมครับนี่ถึงแล้วครับผมถึงแล้วครับไปเข้าไปดูข้างในนะฮะที่เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับน้องๆเข้ามาแล้วครับผมตอนนี้ก็สมาชิกประมาณ 1,000 คนนะฮะที่ดูนักรบด่านเถื่อนนะครับเพราะว่าดีน้องเขาโดนล็อกล้อแล้วก็ออกไปสั่งขอไปสั่งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องไปหายืมเงินมาก่อนนะครับพอดีเงินยังไม่มีนะฮะไม่รู้จะยืมใครได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ที่เปรียบเทียบปรับนะครับมีเจ้าหน้าที่ทำตามหน้าที่นะฮะไม่ผิดแต่มีรถตาโล่ที่จอดอยู่4ประตูนะฮะแล้วก็มีการล็อกล้อนะฮะของสน.ลุมพินีนะครับจอดขวางยิ่งกว่าถ้าจอดมอเตอร์ไซค์ก็ได้ประมาณ 7-8 คันนะครับที่กระบะจอดแต่ที่รถประชาชนธรรมดาจักรยานยนต์ประชาชนธรรมดามันก็เหนื่อยครับเพราะที่เสียงมันเหนื่อยเพราะมันเดินไปครึ่งกิโลเดินมาครึ่งกิโลครับที่มาดูห้องเปรียบเทียบปรับเนี่ยเยอะมากเลยครับคนที่มาเสียค่าปรับคนไหนมีตังค์เขาก็รีบปรับรีบไปนะครับคนไหนที่ยังไม่มีตังค์
ก็ต้องนั่งรอหรือไปหายืมมาก่อนนะครับครับผมบางคนมาซื้อยาให้พ่อไม่ถึง5นาทีนะครับก็โดนครับแต่รถตำรวจกับรถประชาชน4ล้อรถเก๋งจอดเต็มเลยครับไม่มีการล็อกล้อนะครับตามที่ผมถ่ายทอดสดให้ดูนะครับนี่ครับเพื่อนสมาชิกครับป๋าเกียงไกรด้วยครับผมสมาชิกครับ FC ครับนักรบดันเถื่อนครับผมครับนี่ดูกันทั่วประเทศเลยนะฮะทั่วโลกเลยนะครับครับผมนี่ก็ยังไม่มีตังค์ปรับเหมือนกันต้องให้พ่อกับแม่หายืมมาก่อนนะหนูนะพ่อแม่ยืมใครไม่ได้ก็ให้ไปยืมตำรวจให้ยืมตำรวจนะคนนี้พูดดีว่ะโอ้ยืมตำรวจปรับ600 บาทแต่ขอไปปรับวันหน้าไม่ได้นะครับเข้าเซเว่นไปแป๊บเดียวครับไม่ถึง3 นาทีด้วยครับครับผมรถจอดดีๆคันอื่นไม่โดนครับผมใช่ครับใช่มีตาโร่จอดด้วยครับแล้วก็ไม่มีการล็อกล้อ4ประตูนะฮะตาโร่ลูมินีตรงนู้นเลยครับตรงที่ผมโดนล็อกครับเอาไปรอที่นั่นไปเดี๋ยวจะให้ตำรวจคนที่ล็อกเข้าไปครับผมเขาขี่รถไปเขาขี่ล็อกแล้วเขาก็ต้องขี่รถไปครับผมเขาไม่ใช่ว่ายืนรออยู่ตรงนั้นครับพอล็อกเสร็จเขาก็ขี่รถวนไปดูเรื่อยเขาถึงจะล็อกนะโอเคครับถ้าอย่างนั้นผมก็โอเคถ้าอย่างนั้นก็ได้ความเป็นยุติธรรมนิดนึงขึ้นมาคือว่าตาโลกเขาก็ยังไม่ล็อกแล้วถึงมาล็อกรถเราโอเคนะครับ PCX นะครับแล้วก็รถน้องๆที่จอดไม่ถึง5นาทีก็ถูกต้องไม่มีคนอยู่เขาต้องล็อกนะอ๋อเป็นห่วงประชาชนกลัวรถประชาชนหายโอเคครับผมเข้าใจตรงกันครับโอเคนะครับเพื่อนสมาชิกตอนนี้ป๋าเขาจะกำลังจะให้ตำรวจที่ล็อกล้อไปปลดล็อกให้นะครับครับผมสวัสดี FC ทุกคนครับไปล็อกไอ้คันที่ว่าเราอ๋อให้ไปล็อกเหรออ๋อได้โอ้ตอนเข้าใจผิดนะครับคือว่าตอนนี้พี่ป๋าเขาจะให้ไปล็อกคันที่เขาจอดกันเต็มอยู่นะฮะจะให้ล็อกเหมือนกันครับถ้าผมไม่มาบอกเขาก็ไม่ให้ตำรวจไปล็อกครับผมตำรวจเขาขี่วนไปเรื่อยไม่ครับมันไม่ถึงผมป๋าฟังก่อนผมเห็นเดินไปเดินมาเนี่ย2รอบละ4ผมเดินไปเดินมาผมเดินมาครั้งแรกก็เห็นตำรวจเขาขี่วนมาเจอแล้วก็ผมก็เดินกลับไปแล้วก็รถที่จอดอยู่ก็ปกติครับไม่มีการล็อกผมถ่ายทอดสดมาแล้วผมถ่ายทอดสดมีหลักฐานครับว่าล้อเนี่ยทะเบียนเนี่ยภาษีขาดไหมหมดไหมผมดูหมดเลยรอบคันเลยไม่ว่ารถตำรวจรถตาโล่ก็ช่างรถประชาชนทุกคนจอดได้แต่เป็นจักรยานยนต์ธรรมดาเนี่ยแคบๆเนี่ยจอดชิดไม่พ้นขอบเส้นขาวเนี่ยแต่ว่าโดนล็อกล้อครับแล้วก็ขอปรับวันหน้าก็ไม่ได้ก็ไม่มีตังค์จะกลับบ้านด้วยแล้วยืมใครก็ไม่ได้ด้วยครับผมค่ารถจะกลับก็ไม่มีต้องเดินนะครับต้องเดินกลับครับฝากตำรวจดูรถให้ดีด้วยนะครับถ้ารถผมหายผมก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีนะครับทุกคนนี่ครับเพิ่งเดินมาตรงที่เขาปรับกันนะครับเหยียบเทียบปรับนะครับนี่ครับทุกคนใครมีตังก็เสียค่าปรับกลับบ้านเรียบร้อยไปเดินไปเขาบอกให้ไปบอกให้ตำรวจล็อกคันที่ว่ายังไม่ล็อกถ้าผมไม่เดินมาบอกนะฮะว่ารถตำรวจยังไม่โดนล็อกไม่อะไรเขาก็ยังไม่ไปล็อกอ่ะครับถ้าผมไม่เดินมาบอกครับแต่นี่พอผมเดินมาบอกเขาปุ๊บเขาจะให้ตำรวจไปล็อกคันที่ผมบอกว่าทำไมคันอื่นไม่ล็อกนะครับหนูคุยอะไรหน่อยไหมไม่อารมณ์เสียอารมณ์เสียนะน้องเขาอารมณ์เสียแล้วครับไปงานต่อไม่ทันแล้วครับผมว่าอย่างนั้นนะครับว่าจะไปนอนป้อมตำรวจนะครับที่เปรียบเทียบปรับนะครับพอญาติมีตังโอนเงินมาให้ค่อยเสียค่าปรับแล้วค่อยกลับนะครับครับผมพรเพชรพลัดครับผมเราก็ทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับถึงเราจะผิดแต่เราจะชำระวันหลังนะครับก็ไม่ยอมครับเพราะวันนี้เรายังไม่พร้อมที่จะชำระนะครับเพราะเราไม่มีเงินถ้าเรามีเงินเราคงกลับบ้านแล้วแบบนี้โดนปรับแค่นี้ช่างมัน
สบายใจผู้พิทักษ์เงินประชาชนเพื่อดำรงชีพตัวเองโอเคครับผมใช่ครับใช่ใช่ไม่ใช่เขาจะมาปลดล็อกให้เรานะครับนี่ครับตำรวจไปแล้วครับสงสัยไปโดนปรับช่องเงินแล้วครับผมไม่ผิดผมไม่ยอมครับผมถึงผมผิดแต่ผมมาชำระวันหลังวันหลังก็ได้มันไม่จำเป็นต้องรีบบีบบังคับเอาขนาดนี้ครับจะต้องให้เราปรับขนาดนี้ตอนนี้เลยแบบทำเหมือนเรามีตังค์อะฮะทำเหมือนเรามีตังค์ทำเหมือนเรารวยอะครับถ้าเรารวยเราคงขี่เบนซ์ไปแล้วครับผมไม่ขี่หรอกจักรยานยนต์นะครับเดี๋ยวนะครับรถตาโล่ยังจอดอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารถที่จอดอยู่แถวนี้เขาไล่ไปหมดนะครับพอผมเข้าไปถ่ายทอดสดตรงห้องเปรียบเทียบปรับใต้ทางด่วนพระราม4นะครับเขาก็ให้วอบอกให้มาไล่รถที่จอดแถวแถวเนี้ยครับเมื่อกี้ตอนที่ผมถ่ายทอดให้ดูยังจอดอยู่กันเต็มเลยนะครับแต่เหลือคันเดียวครับที่ยังไม่ไปแล้วยังไม่โดนล็อกด้วยคือคันนี้แหละครับคันนี้ยังไม่ไปยังไม่โดนล็อกด้วยคือคันนี้นะครับมีสิทธิ์เหนือประชาชนทุกอย่างประชาชนอย่าทะลึ่งถลอนนะฮะคันนี้อันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมเดิมคันนี้ก็จอดอยู่แต่ยังไม่โดนล็อกนะครับนี่ก็จอดอยู่แต่ยังไม่โดนล็อกนะครับอย่างคันที่โดนล็อกก็มีตังก็ไปจ่ายค่าปรับเดี๋ยวผมเดินไปเดินมานะครับเพื่อนสมาชิกปวดขาแล้วครับตอนนี้ เริ่มเหนื่อยแล้วครับผมเหนื่อยแล้วหอบแล้วเมื่อยแล้วฮะนี่ครับนี่ครับพี่ครับพี่ครับนี่ครับที่พี่เขาเป็นคนล็อกจอดก่อนครับจอดก่อนคุยกับประชาชนหน่อยครับยังครับเพื่อนสมาชิกตำรวจไม่คุยครับตำรวจกลัวประชาชนครับเนี่ยฮะเพื่อนสมาชิกนักรบด่านเถื่อนนะครับปากป๋าเกียงไกรด้วยนะครับเพราะว่ามันทำไม่ถูกต้องอะฮะรถโปลิสยังจอดอยู่เป็นหลายรอบแล้วฮะที่ผมเดินไปเดินมานะครับเนี่ยฮะน้องๆที่ไม่มีตังค์ค่าปรับนะครับเดินเข้าเซเว่นซื้อแป๊บซี่โค้กอย่างนี้ต้องให้เซเว่นทำที่จอดเมื่อกี้จอดยืนรอรู้พอมีคนโทรมาก็รีบไปไม่มันแกล้งไปเฉยกลัวไม่คุยกับประชาชนหรอกครับกลัวประชาชนหนีประชาชนทำไมครับล็อกล้อรถประชาชนแล้วนี่ครับดูได้นะครับผมถ่ายทอดสดอยู่นะครับตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้รถเริ่มจะโล่งแล้วครับที่จอดกันอยู่นะฮะพอวอมาบอกแล้วให้มาไล่นะแต่รถตาโล่ยังจอดเหมือนเดิมนะครับครับผมนี่ครับอันนี้พี่เขาก็เสียค่าปรับมาแล้วครับพี่เขามีตังค์มันไม่มีตังค์ ให้ลูกเมียเออพี่พูดมาเลยนี่ถ่ายรถสดอยู่นี่ฮะนี่ใบเสร็จนะฮะใบเสร็จที่เจ้าหน้าที่นะฮะนี่ฮะโดนเด็กเตะแล้วฮะหากินกับเด็กนะครับนี่ครับนี่ครับมาแล้วครับพอใครไปชำระค่าปรับแล้วจะมาปลดล็อกให้นะครับเนี่ยคุณตำรวจครับเป็นคนตำรวจนะครับฝากป้าเกียงไกรด้วยนะครับ
แต่ถ้ารถตาโร่จอดอยู่ตรงนู้นไม่มีการล็อกล้อนะฮะรถตาโร่4ประตูของสน.ลุมพินีนะฮะไม่มีการล็อกล้อรถใหญ่รถยนต์ด้วยฮะแต่ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์คันกระติ๊ดนะครับโดนล็อกหมดนะครับจอดไม่ถึง5นาทีเข้าเซเว่นซื้อน้ำซื้อเป๊ปซี่ก็โดนนะฮะซื้อน้ำเซเว่นขวดหนึ่งโปรโมชั่นเสียค่าปรับ600บาทครับผมไม่600ก็ 1,000 บาทนะครับโปรโมชั่นใหม่นะครับจอดซื้อน้ำเซเว่นแก้กระหายเจ็บคอแก้เหนื่อยคุณจะได้รับโปรโมชั่น600บาทเป็นของแถมนะฮะต้องไปเสียค่าปรับที่ใต้ทางด่วนพระราม4นะครับครับขอบคุณนักรบหลั่นเถื่อนทุกคนนะฮะที่เข้ามาชมนะครับครับสวัสดีครับคุณสุพันรถเช่านะรถตำรวจอ้าวรถเช่าก็จอดไม่ได้เหมือนกันนะครับรถตาโล่นะฮะที่จอดตรงนู้นไม่มีการล็อกล้อนะครับทั้งที่กีดขวางการจราจรยิ่งกว่ารถจักรยานยนต์เยอะเลยนะครับแต่ไม่มีการล็อกล้อนะฮะนี่คุณตำรวจนะครับเพิ่งมาปลดล็อกคนที่เขาชำระไปแล้วส่วนคนที่ไม่มีตังค์ชำระท่านตำรวจบอกให้ไปหายืมมาก่อนนะฮะถึงจะปลดล็อกให้ถ้าคนไม่ยืมมาไม่ได้พ่อแม่ลูกหลานพี่น้องไม่มีตังค์คุณก็ต้องเดินกลับที่พักนะครับคุณพักอยู่ไกลขนาดไหนคุณก็ต้องเดินกลับนะครับเพราะว่าตังค์รถเมล์ฟรีตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะมีนะเส้นที่เราจะพักอยู่นะฮะมันไกลอยู่นะฮะพี่ครับสวัสดีครับพี่วันนี้พี่ล็อกเยอะมากเลยนะล็อกเต็มห้องเปรียบเทียบปรับเลยอ่ะเนี่ยน้องเขาอ่ะผู้หญิงขับรถมาไม่ถึง5นาที PCX อ่ะฮะก็ยังโดนล็อกเลยครับผมขอใบสั่งมาชำระวันภายหลังได้ไหมครับผมขอใบสั่งมาชำระทีหลังได้ไหมครับเพราะว่าวันนี้ไม่มีตังค์เลยครับโอเคครับพี่เนี่ยพี่เขาบอกได้นะครับผมครับเพื่อนสมาชิกเพื่อพี่เขาบอกว่าได้ครับเพราะว่าเราไม่พร้อมที่ชำระวันนี้ฮะครับวันหลังได้ครับพี่เขาบอกแล้วครับแต่ว่าห้องที่เปรียบเทียบปรับบอกว่าไม่ได้เด็ดขาดคุณต้องหายืมมาครับแต่พี่ที่คนเขาล็อกคือได้แล้วครับขอบคุณมากครับพี่นี่ฮะพี่เขาปลดล็อกให้แล้วครับแล้วก็มาชำระที่หลังนะครับครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับนี่ฮะ PCX นะครับรถน้องเขาคนนี้ฮะคนสวยๆนี่ครับเนี่ยรถน้องคนสวยๆเนี่ยถ้าเขาไม่สวยผมไม่มาถ่ายทอดสดหรอกครับครับผมถ่ายแล้วครับเนี่ยฮะพี่เขามาปลดล็อกให้แล้วนะครับเพื่อจะมาชำระวันหลังเรารู้ว่าเราผิดนะครับจอดข้างฟุตบาทแต่ว่าเราไม่พร้อมที่จะมีเงินชำระวันนี้ฮะเราก็ขอให้ท่านเจ้าที่ตำรวจผู้ทั้งสันติราษฎร์การงานจราจรช่วยพี่นานหน่อยนะครับว่า4ประตูจอดได้รถมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์จอดไม่ได้ครับผมขอบคุณครับพี่เขาปลดล็อกให้แล้วครับขอบคุณครับสมาชิกพันกว่าคนนะที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณค่ะโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับผมจะรีบไปธุระต่อครับสวัสดีครับ